สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนกลับมาพบอีกครั้งหนึ่งกับเอ็นทีมิวคราฟไทยชาแนลค่ะวันนี้เราอยู่กันใน Minecraft Azure 1.13.2 ค่ะวันนี้ค่ะเราจะมาสร้างกระท่อมน้อยเพราะว่าถ้าเราแบบไม่ได้สร้างอะไรไว้เวลาที่เรามามันก็ไม่มีที่อยู่ใช่ไหมโอเคดังนั้นวันนี้ค่ะต้องสร้างกระท่อมกันหน่อยละก็เคลียร์พื้นที่ในบริเวณนี้เรียบร้อยแล้วตอนนี้กำลังทำในเรื่องของความสว่างค่ะสว่างพอแล้วยังเนี่ยเช็คสิอู้ไลท์ยังไม่เพียงพอค่ะไลท์ยังแบบต่ำเกินไปอยู่เดี๋ยวมอนเตอร์จะเกิดได้เดี๋ยวนะแบบนี้ก็น่าสนใจหลักในการวางซีพิกเกิลค่ะเจ้าตัวเนี้ยที่พี่หมิวกำลังวางอยู่นี่ค่ะก็คือเป็นแบบวางยังไงก็ได้ค่ะแต่ว่าต้องมีน้ำเพราะว่าถ้าไม่มีน้ำเขาก็จะไม่สว่างนั่นเองนี่เขาก็จะเป็นแบบนี้ค่ะฉะนั้นต้องวางน้ำด้วยแน่นอนเราก็ได้ใช้แท็บดอในการกั้นนั่นเองเช็คสิแถวนี้น่าจะสว่างเพียงพอแล้วไม่น่าจะมีปัญหาอะไรหม่ำข้าวหน่อยแต่ตรงนี้ค่ะน่าจะยังสว่างไม่เพียงพอหรอมั้งโอเคก็วางน้ำตามด้วยซีพิกเกิลนี่เรียบร้อยนายมาได้ยังไงข้ามน้ำมาเหรออาจจะเป็นไปได้ที่เขาข้ามน้ำมาข้ามน้ำข้ามทะเลมาเพื่อทำร้ายเราโอ้โหมีความพยายามอย่างมากซอมบี้นี่ไงข้ามน้ำข้ามทะเลตรงนี้ค่ะเพราะว่าในเกาะนี้ก็อย่างที่เห็นมอนเตอร์เพียบเราอยู่ห่างกันแค่คืบนึงเกาะของเราไม่มีมอนเตอร์ใช่ไหมแต่เจ้าเกาะนู้นมีมอนเตอร์เพียบเลยถ้าเราวางซีพิกเกิลแค่ตัวเดียวค่ะมันก็จะไม่ค่อยสว่างเท่าไหร่เราต้องวางแบบ4เพราะว่ายิ่งวางเพิ่มขึ้นมันก็จะสว่างในระยะที่เพิ่มขึ้นนั่นเองน่าจะใช้ได้แล้วแหละมั้งความสว่างขนาดนี้เช็คสิ10 11 9ห้ามต่ำกว่า7นะต่ำกว่า7นี้มอนเตอร์เกิดน่าจะใช้ได้แล้วค่ะแบบนี้โอเคเมื่อเราวางในเรื่องของความสว่างเรียบร้อยสเต็ปต่อมาที่ต้องใช้คือการวางกระจกนั่นเองเวลาสร้างบ้านมักมีความชอบในการใช้กระจกในการสร้างค่ะเอาบล็อกอะไรมาสร้างดีนะมีกระจกขนาดนี้นี่ไงเอานี้ดีกว่าหาไม้เบิร์ดเนาะน่าสนใจหรือว่าเราจะสร้างอย่างอื่นดีเพอร์เพอร์บล็อกมีไม่เพียงพอแล้วก็ไม่อยากจะสร้างจากเพอร์เพอร์บล็อกด้วยแต่อยากจะสร้างจากไม้โอ๊กมากกว่ามีโอ๊กไหมเอ่ยจำได้นะเมื่อกี้เห็นอยู่แวบๆโอ๊กอย่างเยอะเลยค่ะนี่ไงหลังนี้เอาไม้โอ๊กดีกว่ามั้งไม่เอาอ่ะสีขาวก็สวยแล้ว เรื่องมากในการเลือกจริงๆเลยไหนๆก็จะสร้างแบบกระท่อมน้อยแล้วใช่ไหมของที่พักตรงนี้ค่ะมันก็ต้องนิดนึงแล้วนะโอเคอย่างแรกสุดเอาไม้เบิร์ดค่ะบางคนค่ะจะเรียกไม้ตัวนี้ว่าไม้ขาวแต่ก็ชื่อมันก็คือเป็นไม้เบิร์ชนั่นเองก็เอามาวางเลยค่ะตรงขอบเอตรงนี้ก็แบบนี้แล้วกันอ่ะไหนๆก็ไหนแล้วใช่ไหมล้ำมาในทะเลได้ยินเสียงซอมบี้นั่นไงกำลังมาค่ะอุ๊ย2ตัวเลยแล้วไงใครแคร์ใช่ไหมแล้วไงใครแคร์ขึ้นได้ไหมล่ะนั่นอ่ะถ้ามาทางนู้นค่ะเขาอาจจะขึ้นไม่ได้ก็ได้นะเพราะว่าเราวางรั้วกั้นและนั่นไงขึ้นไม่ได้ใช่ไหมโอ้ขึ้นไม่ได้จริงๆค่ะมาเลยถ้าเป็นช่วงแรกๆนะเวลาที่เราเจอซอมบี้เราคงวิ่งหนีแต่ไม่ใช่ตอนนี้ค่ะตอนนี้แบบฟูทั้งอาวุธฟูทั้งชุดเกาะใช่ไหมบอกเลยไม่กลัวหรอกชิวๆค่ะสบายนั่นแหละเกม Minecraft จะยากมากๆในช่วงแรกจากนั้นพอเริ่มมีทรัพยากรเริ่มมีของและก
็จะสบายขึ้นแบบมากๆเลยยิ่งเราเล่น Minecraft Archery Road นานค่ะเรายิ่งจะต้องสร้างฟาร์มเพราะว่าฟาร์มต่างๆจะทำให้ชีวิตในอนาคตเราแบบสบายมากขึ้นนั่นเองนี่ Trident อยากได้อยากได้นายเดี๋ยวนี่ดาบของเรามาติดน็อกแบ็กนั่นเองได้ไหมถ้าได้ก็ต้องเข้าตัวนานแล้วค่ะไม่ได้สินะทำไมถึงมีไทรเดนอ๋อน่าจะเป็นซอมบี้น้ำที่เกิดตามธรรมชาติค่ะไม่ใช่เจ้าซอมบี้ที่กลายเป็นซอมบี้น้ำเนาะได้มาเป็นแบบนี้เอ้ยเดี๋ยวสเกลตันเกิดตรงนั้นได้ก็แปลว่าตรงนั้นยังไม่สว่างเพียงพอใช่ไหมตรงนู้นค่ะยังไม่สว่างเพียงพอนั่นเองกล่องนี้มาโอ้โหเกิดได้ก็เห็นอยู่ค่ะตอนที่เราวางบล็อกอ่ะมันยังไม่ค่อยสว่างเท่าไหร่หม่ำข้าวนี่ไงตรงนี้ค่ะที่จะยังไม่ค่อยสว่างเท่าไหร่เนาะวางน้ำตามด้วยซีพิกเกิลถ้าแบบนี้ก็น่าจะสว่างใช้ได้แล้วแหละมั้งตรงนี้ก็อาจจะยังไม่สว่างเท่าไหร่นะวางน้ำมาแล้วกันหาอะไรมากั้นแล้วก็ตามด้วยซีพิกเกิลนี่สว่างขึ้นมาทันทีสเต็ปต่อมาที่เราต้องทำหลังจากที่เราวางรอบๆด้วยไม้แล้วเราก็วางด้วยกระจกค่ะกระจกจะเอาความสูงประมาณ2บล็อกโอเคเราก็วางอย่างนี้เลยยังไงเจ้าซอมบี้ตัวนี้ยังอยู่เพราะว่าเขาแบบไม่หัวจมน้ำเนาะก็เลยไม่กลายเป็นซอมบี้น้ำนั่นเองคือการเกิดของไทเดนค่ะหลักการเกิดนะใน Java Edition กับใน Bedrock Edition หรือว่าใน PE กับ PC เนี่ยค่ะมันไม่เหมือนกันใน Java Edition หรือว่าใน PC ที่พี่หมิวกำลังเล่นเนี่ยค่ะซอมบี้น้ำที่เกิดตามธรรมชาติเท่านั้นอะถึงจะถือไทเดนซอมบี้ที่เกิดมาแล้วค่ะและถูกเปลี่ยนให้เป็นซอมบี้น้ำอะจะไม่มีโอกาสในการถือไทเดนเลยพูดง่ายๆว่าก็หายากนิดนึงแหละแต่ถ้าเราสร้างบ้านอยู่บริเวณทะเลอะไรอย่างนี้ค่ะก็ไม่ยากมันมาเรื่อยๆให้เราฆ่าแน่นอนตามที่หลายคนทราบบ้านเราอยู่ในทะเลทรายก็มีน้ำไหมก็มีนะแต่ว่าไม่ค่อยเจอซอมบี้น้ำค่ะเป็นพวกที่ดวงกับซอมบี้น้ำไม่มีเลยทั้งที่อยากเจอมากแต่ก็ไม่เจอก็มีคนคอมเมนต์มาเหมือนกันค่ะว่าทำไมพี่หมิวไม่ค่อยเจอซอมบี้น้ำเวลาอยู่ในน้ำเลยอันนี้ก็ต้องบอกค่ะว่าไม่ทราบเหมือนกันเป็นพวกที่ไม่ค่อยเจอซอมบี้น้ำเท่าไหร่จะเจอแบบนานๆทีค่ะนานๆจะเจอที1ตัวอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าดวงไม่ค่อยสมพงกันก็เลยไม่ค่อยเจอนั่นเองไม่เอาเอากระจกการที่เรากดคลิกที่ลูกกิ้งเมาส์ตรงกลางค่ะของเมาส์เนี่ยเราสามารถที่จะเรียกไอเทมออกมาได้แต่ถ้าเป็นในเกมโหมดสร้างสรรค์ค่ะเวลาที่เรากดใช่มั้ยเราสามารถเรียกไอเทมในโหมดสร้างสรรค์ออกมาได้แต่ถ้าเป็นโหมดเอาชีวิตรอดค่ะมันก็จะเรียกไอเทมที่อยู่ในช่องนี้ค่ะมานั่นเองนี่ไงเห็นไหมกระจกเราหายไปค่ะชึบหนีเพราะว่ามาอยู่ที่ตรงนี้แทนหลังคาสูงพอไหมหลังคายังสูงไม่พอกระจกมีมากกว่านี้ไหมเอ่ยแล้วก็ครับเป็นกระจกสีขาวครับเป็นรังด้วยของเต็มตัวแล้วไม่มีรังใส่แล้วใช่ไหมนี่ไงมันก็กลายเป็นคนละรังอ่ะต้องวางตรงนี้ค่ะแล้วก็เก็บข้าวของก่อนที่ไม่ได้ใช้ถือไว้แบบมากมายที่ไม่ได้ใช้เลยนะเนี่ยนี้เก็บคืนบนบล็อกเก็บด้วยเอ๊ะหรือว่าหลังคาเราจะทำเป็นโบนดี
แต่ถ้าวางเป็นบนสุดท้ายก็ต้องปูด้วยสแลบเพื่อไม่ให้มอเตอร์เกิดอยู่ดีค่ะขอเช็คทรัพยากรนิดนึงมีอะไรอยู่ในนี้บ้างนะมีกระดูกไม่ถ้าเป็นบนอย่างนี้มันไม่ใช่บนบล็อกค่ะมันเป็นของที่ดรอปจากมอนเตอร์เนาะมีคอบอลสโตนไม่ได้แบกของมาทั้งหมดไงแบกมาแค่ส่วนหนึ่งก็มีอยู่แค่นี้โอเคถ้าอย่างนั้นตัดสินใจแล้วค่ะมาเลยไหนๆสร้างจากไม้แล้วก็จัดด้วยไม้ให้มันเสร็จเลยค่ะสแลบเรียบร้อยเราก็วางกระจกเพิ่มอีก2ชั้นค่ะหลังคาต้องสูงนิดนึงหลังคาเตี้ยเกินไปไม่ดีโอ้โหยังอยู่อีกเหรอนี่ค่ะเขาไม่ยอมไปไหนน่าจะจับเอาไว้เลี้ยงเนาะหน้าบ้านอะไรอย่างเงี้ยน่ารักดีจับได้นะสบายมากค่ะน่าจะมีเนมแท็กอยู่คือถ้าเราใส่เนมแท็กให้เขาค่ะเขาก็จะไม่หายไปนั่นเองโอเคมาสิหมายเลข1เนมแท็กคือไม่ได้อยู่ในนี้เอ้าแล้วเนมแท็กเราไปเก็บไว้ในลังไหนนั่นนี่เนมแท็กเก็บไว้ในลังไหนคะเนี่ยอ๋อรู้แล้วเนมแท็กเอาไว้ที่ฟาร์มคีเปอร์ชัวร์ๆใช่ไหมถ้าในนี้ค่ะดูอย่างคร่าวๆแล้วไม่มีเนมแท็กละก็แปลว่าเก็บไว้ที่ฟาร์มคีเปอร์นั่นแหละเงาอุตส่าห์ว่าอยากจะจับมาเลี้ยงจับไม่ได้แล้วสินะงั้นก็ลาก่อนไว้ชาติหน้าเจอกันถามว่าทำไมถึงไว้ชาติหน้าเจอกันเพราะว่าเมื่อไหร่ที่เราออกจากบริเวณนี้ค่ะเจ้าซอมบี้น้ำก็จะดีสปอนทันทีนั่นแหละเขาก็จะหายไปต่อให้เราจับซอมบี้ได้ก็จะไม่ใช่ซอมบี้ตัวนี้มันจะเป็นซอมบี้อีกตัวหนึ่งคนละตัวกันนั่นเองถึงแม้เขาจะหน้าตาเหมือนกันเรากับเป็นญาติพี่น้องกันนะเถอะไม่สิต้องเรียกว่าเป็นฝาแฝดค่ะรหัส ID เดียวกันเป๊ะแต่ก็เป็นคนละตัวนะเราจะพูดเรื่องอะไรล่ะนี่แหมคุยไปคุยมาค่ะเริ่มรู้สึกสับสนกับตัวเองแล้วนั่นแหละการก่อสร้างโม้ไปเรื่อยๆสร้างไปเรื่อยๆชิวๆกระพริบตาครั้งหนึ่งปุ๊บเสร็จนานไวค่ะไวเพราะเราก็จะไม่รู้สึกไงว่ามันนานเราโม้ไปเรื่อยๆสร้างไปเรื่อยๆสบายช่วงนี้รู้สึกจนทรัพยากรหาทรัพยากรคนเดียวมาสร้างคนเดียวทรัพยากรก็ไม่เคยมีพอใช้เอ๊ะหรือว่าเราสร้างใหญ่เกินไปก็เป็นไปได้ค่ะสร้างใหญ่เกินไปทรัพยากรก็เลยมีไม่พอใช้หรอมั้งคือแบบตอนแรกค่ะก็บ่นว่าทรัพยากรมีไม่พอใช้เฮ้ยเดี๋ยวนึกว่าการ์เดียนนึกว่าการ์เดียนเกิดโอ้โหหน้าตาเขาเหมือนการ์เดียนมากเลยค่ะดูดิทอปิคอฟฟี่ตัวนี้เหมือนการ์เดียนมากๆเลยจนเรานึกว่าการ์เดียนเกิดโอ้โหโอเคไว้สนมาจัดการต่อน่ารักก็จริงนั่นไงพอจมน้ำก็กลายเป็นซอมบี้น้ำแล้วค่ะอ๋อพูดถึงไหนนะตอนแรกใช่ไหมคะเรายังไม่มีทรัพยากรเราก็บ่นว่าทรัพยากรไม่พอพอตอนนี้เรามีแบบทรัพยากรเยอะแล้วเราก็บ่นว่าทรัพยากรไม่พอถามว่าทำไมถึงบ่นอย่างนี้ก็เพราะว่าตอนแรกเราไม่มีทรัพยากรใช่ไหมเราก็สร้างขนาดแบบไม่มีทรัพยากรค่ะแล้วเราก็บ่นว่าทรัพยากรไม่พอแต่พอเรามีทรัพยากรเราก็สร้างใหญ่ขึ้นไงพอสร้างใหญ่ขึ้นอีกทรัพยากรมันก็เลยไม่พอคือแบบถ้าสร้างแบบเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเพียงพอแต่ว่ามันก็ไม่ควรที่จะสร้างแบบเล็กๆไม่อย่างนั้นเราก็จะมีอนาคตที่ไม่สดใสเท่าไหร่สร้างแบบใหญ่ๆวันนี้ค่ะชีวิตในอนาคตก็จะสบายตอนนี้เราก็มีนู่นนั่นนี่อัตโนมัติเยอะแล้วใช่ไหมต่อให้ไม่อัตโนมัติค่ะแต่ถ้ามันเป็นแหล่งหาทรัพยากรก็เป็นอะไรที่ดีมากๆเลยโอเคก็เป็นอย่างนี้ทีนี้เราต้องวางหลังคาไม่เอ่ยน่าจะจำเป็นต้องวางหลังคาค่ะพอไหมเนี่ยไม้สีขาวทำไมสีขาวไม่พอเดี๋ยวนะนั่นไงมองไม่เห็นค่ะต้องมองแบบนี้นี่มุมทางซ้ายมืออันนั้นคือ Bird Forest ค่ะไม้สีขาวไปเอาได้
คือนี่ค่ะเรามองแบบนี้เราจะมองไม่เห็นเกาะนูนใช่ไหมแต่ถ้าเราหันตะแคงนิดหนึ่งนี่เราจะมองเห็นค่ะเพราะว่าอะไรมันเหมือนเป็นมุมในการมองแบบวงกลมนั่นเองเมียวตกมาก็ช่างเติบไม่เป็นไรขึ้นไม่ได้โอเคงั้นเราก็วางหลังคาให้เรียบร้อยค่ะหมดไม้แล้วค่ะไม้มีไม่พอเหลืออยู่พื้นที่ขนาดนี้ที่เราต้องการไม้มาปูเพิ่มเราก็มาค่ะตรงนี้เป็นเบิร์ดฟอเรสต์ใช่ไหมหูมีหมู่บ้านวิลเลจเจอร์ด้วยค่ะเป็นเบิร์ดฟอเรสต์ที่กว้างเหมือนกันนะเนี่ยปกติเวลาที่เราเจอเบิร์ดฟอเรสต์ค่ะมันจะไม่ค่อยกว้างไงมันจะเป็นแบบไบโอมที่เล็กๆกั้นระหว่างไบโอมอื่นๆอะไรอย่างนี้ค่ะอ้อแถวนี้มาแล้วไม่ใช่เหรอน่าจะบินมาแล้วค่ะคุ้นๆมากแต่ก็ไม่เป็นไรเรามาเอาไม้ใช่ไหมก็มาค่ะต้องการเยอะอยู่แต่พิจารณาแถวนี้รู้สึกไม่ปลอดภัยข้างบนนี้เหมือนจะปลอดภัยกว่าเนาะก็ตัดไม้เลยค่ะตัดไม้ตอนคืนในบริเวณมืดๆแบบนี้ที่น่าอันตรายก็น่าจะเป็นครีปเปอร์นั่นแหละก็ไม่มีปัญหาอะไรค่ะตัดไปเรื่อยๆชิวๆไปคือถ้ามีเสียงชาร์จเมื่อไหร่ก็กระโดดหลบค่ะแต่ถ้ากระโดดผิดทิศก็อาจจะเป็นการกอดคีปเปอร์แทนก็ไม่เป็นไรไม่ตายหรอกค่ะมีเกาะกันแรงระเบิดอยู่ใช่ไหมสบายสบายชิวชิวชุดเกาะไหนตรงไหนเอ่ยกันแรงระเบิดเป็นหมวกค่ะหมวกที่กันแรงระเบิดอยู่ก็สบายสบายแน่นอนโต๊ะคราฟนี่ขนาดโต๊ะคราฟอยู่แค่ตรงนู้นนะคะเนี่ยตรงนู้นน่ะยังไม่ยอมไปเอาคราฟใหม่เสมอเรียกได้ว่าคราฟใหม่ทุกครั้งที่จะต้องแบบใช้โต๊ะคราฟเป็นอะไรที่นิสัยเสียของพี่หมิวแน่นอนเลยคราฟโต๊ะคราฟใหม่ทุกครั้งเวลาที่ต้องการที่จะคราฟอะไรถึงแม้จะอยู่ใกล้มากๆห่างไม่ถึง10บล็อกก็ไม่ไปคราฟใหม่ง่ายกว่าเพราะว่าถ้านึกถึงความเร็วอะไรอย่างนี้ค่ะการที่เราต้องเดินไปในระยะ10บล็อกอะกับการที่เราคราฟใหม่เนี่ยคราฟใหม่ง่ายกว่าเยอะแล้วก็รวดเร็วกว่าด้วยดังนั้นเราก็จะตีความว่ามันมีประสิทธิภาพมากกว่า โอเคโอเคอย่าไว้ใส่ใจค่ะแล้วแต่สไตล์ของแต่ละคนเนาะไลท์ตรงนี้ไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่เราแค่รู้สึกว่ามันมืดแค่นั้นเองแต่ความรู้สึกไม่ใช่ตัวตัดสินนี่นาขอแค่มันไม่เกิดค่ะก็แค่นั้นก็เพียงพอละแตนมาเร็วก็บริเวณนี้ใช่ไหมปิดค่ะให้เรียบร้อยก็ถมเลยค่ะให้มันเป็นพื้นระดับเดียวกันแต่ถ้าตรงนี้เป็นพื้นต่างระดับแล้วก็ปล่อยไปโอเคถ้าตรงนี้เป็นพื้นต่างระดับก็ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวนะโชเวลโอเคจะได้ทำทางลงนั่นเองส่วนอันนี้ก็ถมให้เรียบร้อยเลยตรงขอบๆเนาะปึ๊บนี่ลากแบบยาวๆค่ะปึ๊บยาวแบบสบายๆถมเสร็จแล้วยังเหลือตรงนี้ตรงนี้กว้างไหมเอ่ยประมาณขนาดนี้ถมเลยดีกว่าค่ะถ้ามันไม่ได้เป็นพื้นต่างระดับที่กว้างเนาะก็ถมให้เรียบร้อยเลยดีกว่าเช่นเดียวกันตรงนี้ก็ถมด้วยค่ะอันนี้ก็ไว้แบบนี้แหละอันไหนที่วางไว้แล้วค่ะก็วางแบบนั้นไปเลยก็ได้ก็สวยเหมือนกันนะเนี่ยเป็นแบบนี้ก็ดูดีค่ะแต่ก็เป็นแค่ช่องว่างเนาะก็ไม่มีปัญหาอะไรอยู่แล้วมีอะไรที่วางตรงนู้นได้ดีน่าจะเป็นดินโอเคงั้นก็เอาดินมาวางค่ะ
จากนั้นสิ่งที่เราต้องมีก็คือประตูบ้านต้องมีไหมไม่ต้องมีก็ได้แล้วเราจะเข้ายังไงล่ะไม่มีประตูจะเข้าออกยังไงก็ไม่มีปัญหาเดี๋ยวก็ทำทางเข้าทางออกค่ะง่ายๆสบายสบายเตียงนอนหน่อยนี่หาที่วาง F3 ตรงนี้เป็นทิศตะวันตกตรงนี้เป็นทิศเหนือโอเคนอนหันหน้าไปทางทิศเหนือทิศตะวันออกหรือว่าทิศใต้ก็ได้แต่ไม่ควรที่จะนอนหันหน้าไปทางทิศตะวันตกอันนี้คือแบบในชีวิตจริงนะคะมันเป็นแบบสิ่งที่เขาถือคุณออกแบบนี้แล้วก็วางแบบนี้เลยค่ะเพราะว่าด้านข้างของเราเป็นกระจกที่มากถ้าเราวางเชดแบบตั้งขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะทำให้กระจกเราดูไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่ดังนั้นก็วางแบบนี้แหละจมดินไว้เลยจะได้ไม่บดบังรัศมีความงามของกระจกใช่มะคิดได้ยังไงไม่ได้เกี่ยวกันสักนิดใช่ปะไม่ได้เกี่ยวกันเลยแต่ก็นั่นแหละเพื่อจะได้ไม่บดบังรัศมีความงามของกระจกเราก็ต้องวางแบบนี้ไม่ผิดนี่นาใช่มะก็เรียบร้อยเห็นมะแค่นี้ใช้ได้ค่ะมีที่เก็บของละอีก2ลังนั่นเรียบร้อยค่ะใช้ได้แล้วเรียบร้อยแล้วคูณตรงนี้1 2 3 4จากนั้นถังน้ำตักได้ไหมอ่ะแล้วก็1 2สาม สี่เรียบร้อยค่ะเพราะว่าตรงนี้เรารู้สึกว่ามันมืดไงทุกอย่างเรียบร้อยใช้ได้ถ้าอยากเพิ่มความสวยงามไม่ยากง่ายมากๆกดชิปค่ะแล้วก็วางเลยแน่นอนการวางแถบดอไม่ได้ทำให้แสงสว่างลดลงเนาะก็วางไปเลยก็ได้ค่ะแล้วก็ขุดตรงนี้เป็นไงเรียบร้อยค่ะเสร็จเรียบร้อยตรงนี้เอาออกแล้วก็เอาเป็นแซนใช้ได้แล้วเนาะตรงนี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะตรงนี้ขวางทางไหมเนี่ยทำไมเรารู้สึกว่าเจ้าตัวนี้ค่ะขวางทางนั่นเองใช้ได้ค่ะแบบนี้เรียบร้อยแล้วเสริมความสวยงามนิดนึงกั้นไว้แบบนี้เลยที่เก็บของไงใช่ไหมที่เก็บของยังต้องประณีตเนี่ยแหละพี่หมิวบางวันค่ะเราก็สร้างแบบง่ายๆแบบขี้เกียจขี้เกียจเนาะถ้าเรียกแบบง่ายๆก็แบบขี้เกียจขี้เกียจแต่บางวันค่ะเราก็จะสร้างแบบประณีตวันนี้เราก็สร้างแบบประณีตนิดนึงกึ่งประณีตกึ่งขี้เกียจ ก็เลยได้ออกมาหน้าตาแบบนี้โอเคตรงนี้ค่ะออกได้ไม่มีปัญหาอะไรแต่ซอมบี้น้ำก็อาจจะเดินมาได้ใช่ไหมใช่แน่นอนค่ะซอมบี้น้ำก็อาจจะเดินเข้ามาได้แต่เราก็สามารถที่จะกันไว้ให้ซอมบี้น้ำเข้ามาได้คำตอบคือง่ายมากค่ะกันด้วยความสูงนั่นเองเพราะเจ้าซอมบี้น้ำค่ะมีความสูงมากกว่าผู้เล่นอย่างเรานั่นแหละดังนั้นเราสามารถที่จะกันไม่ให้เขาเข้ามาค่ะง่ายๆแค่วางแท็บดอจบเขาก็จะเข้ามาไม่ได้แล้วง่ายมากๆเนี่ยแหละพวกตัวสูงสูงเกินไปก็เข้ามาไม่ได้นะจะถามว่าคีปเปอร์เข้าได้ไหมคีปเปอร์เข้าได้ค่ะแต่เราก็ไม่ต้องกลัวคีปเปอร์เพราะว่าคีปเปอร์ลอยน้ำไงอ่าฮ่าเราก็ไม่ต้องกลัวสเกลตันเพราะว่าสเกลตันค่ะจะเดินผ่านตรงนี้ไม่ได้มีแค่ผู้เล่นอย่างเราค่ะเจ้าสไปเดอร์แล้วก็เจ้าคีเปอร์ที่สามารถเดินผ่านช่องว่างความสูงแค่นี้ได้นั่นเองเรียบร้อยแล้วสินะก็เอาแซนด์สโตนที่เรามีค่ะ
มาคราฟเป็นบันไดโลดไม่พอโอเคบันได8เพียงพอแน่นอนถอยหลังไปนิดนึงตรงนี้ก็ถอยหลังมานิดนึงโอเคเรียบร้อยตรงนี้ก็จะเป็นทางออกนั่นเองเรียบร้อยค่ะใกล้ๆบ้านนี้ขอสว่างนิดนึงเถอะจะมืดเกินไปก็ไม่ดีเหลืออีก3อันสุดท้ายเอาตรงนี้แล้วกันค่ะเรียบร้อยงั้นแปลว่าตรงนี้ก็เป็นทางเข้าทางออกของเราสินะแต่ถ้าทำทางเข้าทางออกเฉยๆโดยที่ไม่ทำสัญลักษณ์ไว้ค่ะเราก็จะลืมไงว่าตรงนี้มันเป็นทางเข้าทางออกหรือเปล่าเมื่อกี้เราเห็นค่ะว่าตรงที่เราขุดออกไปเพื่อเอาน้ำเนาะเราลืมปิดค่ะตอนนี้เราก็ปิดเรียบร้อยแล้วเอามาครับเป็นแซนด์สโตนแล้วก็เอามาวางค่ะเป็นสัญลักษณ์หน่อยว่าตรงนี้คือทางเข้าทางออกนะไม่อย่างนั้นเราก็จะไม่รู้ค่ะว่าตรงนี้เป็นทางเข้าทางออกหรือเปล่านั่นเองเอ็นรอดโอเคเรียบร้อยค่ะแบบนี้ก็น่าจะรู้แล้วแหละนะว่าตรงนี้เป็นทางเข้าแต่ก็ไม่เด่นเท่าไหร่เนาะแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะเขียนป้ายก็ได้เพราะการเขียนป้ายเป็นการบอกอย่างดีค่ะว่าตรงนี้คือบ้านของเรานั่นเองตรงนี้ค่ะก็เขียนป้ายเลยเป็นบ้านพักที่ทะเลก็เรียบร้อยค่ะบ้านพักที่ทะเลเนาะเรียบร้อยโอเคมาไหนลองมาบินดูสิเกาะนี้เรายังไม่ได้ปักทอดมือมากๆเลยค่ะตรงนี้ก็เป็นที่ FK Coral Fan ตรงนี้ค่ะก็จะเป็นบ้านพักที่ทะเลของเรานั่นเองโอ้โหใช้ได้ก็ใช้ได้นะแบบนี้ใช้ได้อ่ะเข้ากันมากๆมาดูสิตรงนู้นคอรัลแฟนตรงนี้เป็นบ้านพักที่ทะเลของเราโอเคใช้ได้เลยค่ะเดี๋ยวก่อนนี้เราค่อยมาคิดว่าในอนาคตเราจะทำอะไรเนาะสำหรับอีพีโซดนี้ค่ะก็น่าจะเพียงพอเท่านี้ลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายค่ะ